สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel A รุนทิวานะครับและนี่ก็คือกันพลาร็อกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ข้างๆของห้างเมกาพลาซ่านะครับน่าจะคุ้นเคยกับร้านเชสเตอร์กริลข้างๆของห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมมารับกันพลานะครับที่ร้านจูปิเตอร์นะครับตรงตึก All Way 1นะครับซึ่งกันพลาที่ผมมารับวันนี้ก็คือไฮเกรดจากซีรีส์แอนิเมชัน The Witch from Mercury นะครับ2ตัวตัวแรกก็คือไฮเกรดแมคคาเอลิสกับตัวที่2ก็คือไฮเกรดเบกิลเพนเด้นะครับก็เพิ่งจะออกวันนี้เลยเมื่อวานสิวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันที่14มกราคมนะครับผมมาจอดรถรออยู่ข้างๆเมกาเพราะว่ามันไม่มีที่จอดแถวนี้นะครับก็เลยให้ภรรยานะครับให้ภรรยาลงไปรับแทนนะครับเดินมาแล้วนะครับก็ไปรับของมาแล้วเรียบร้อยจากร้านจูปิเตอร์นะครับกันพลา2ตัวขอบคุณมากครับเรียบร้อยนะโอเคเมื่อกี้ไปซื้ออะไรมาดูบอกกันพาแล้วก็ไปซื้อนาฬิกาอ๋อซื้อนาฬิกาแขวนขนาดอ๋อโอเคเอ๊ะก็เดี๋ยวกลับไปต่อให้ดูกันที่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอชมว่าจะเป็นยังไงสำหรับกันพา2ตัวนี้นะครับไฮเกรดเบกิลเพนเด้แล้วก็ไฮเกรดแมคคาเอลิสครับ1 eternity later กันพาตัวเนี้ยผมซื้อมาในราคาประมาณ500กว่าบาท590ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกันพลาไฮเกรดที่ราคาไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะครับตัวนี้มันเป็นกันพลาตัวที่11นะครับตัวที่11จาก The Witch from Mercury เลยเห็นไหมตรงนี้มันจะเขียนอยู่ว่าเลข11นะครับแต่ว่าตอนที่ผม เล่าถึงกันพลาตัวนี้ให้ทุกคนฟังอยู่เนี่ยมันออกมาถึงตัวที่12แล้วนะครับออกมาถึงตัวที่12แล้วสำหรับตัวมิคาเอลิสเนี่ยผมก็ต่อให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับในรายการกันดองกันดั้มนะครับไลฟ์สดใครที่อยากดูขั้นตอนการต่อเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่รายการกันดองกันดั้มนะครับก็สำหรับกันพลาตัวนี้ผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นกันพลาที่มีสีสันเหมือนกับตัวเบกิลบิลเลยนะครับเบกิลบิลก็คือจะเป็นกันพลาเป็นหุ่นที่โผล่มาในแอนิเมชัน The Witch from Mercury นะครับตอนโปรล็อกนะครับตัวมิคาเอลิสตัวเนี้ยเรียกได้ว่าเอาสีมาตามเบกิลบิลเลยดีไซน์หลายส่วนของกันพลาตัวเนี้ยก็ยึดรูปแบบมาจากเบกิลบิลเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทใสๆในจุดต่างๆอย่างเช่นช่วงดวงตานะครับตรงหัวไหล่แล้วก็ตรงต้นขาซึ่งจะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของหุ่นยนต์หลายๆตัวในซีรีส์ The Witch from Mercury เลยจริงๆอ่ะหลังจากที่ต่อเสร็จอ่ะผมชอบตัวนี้นะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนนักรบในยุคของยุโรปยุคกลางอะไรประมาณนั้นเหมือนใส่ชุดเกราะรูปร่างการดีไซน์ก็ดูเท่ดูดีนะครับดูมีความสง่างามนะครับข้อต่ออะไรของกันพลาตัวนี้รวมๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ในระดับที่เรียกได้ว่ามีมาตรฐานของไฮเกรดแล้วกันจุดที่ผมรู้สึกว่ามันหลวมและหลุดง่ายก็จะมีแค่ตรงหัวนะครับตรงหัวของมิคาเอลิสเนี่ยถ้าคุณเงยขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะหลุดออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยซึ่งเบกิลบิลมันก็เป็นนะเบกิลบิลมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดอ่อนร่วมกันระหว่างกันพลาในสไตล์แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะคงมีสไตล์ที่แบบย้อมแมวเบกิลบิลมิคาเอลิสอะไรแบบเนี้ยออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับตามรูปแบบที่บันไดชอบทำนะครับแต่เท่นะแต่เท่นะครับในเรื่องของ อาวุธนะครับตัวเนี้ยมันก็จะมีจุดเด่นเป็นอาวุธที่ติดอยู่ตรงแขนนะครับแขนของตัวมิคาเอลิสเนี่ยตรงนี้มันจะเปิดออกมาได้เห็นไหมเปิดออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนบีมตรงเนี้ยสติกเกอร์ตรงเนี้ยมันจะมีให้เราติด2แบบแบบหนึ่งจะเป็นสติกเกอร์สีดำอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นสติกเกอร์ฟอยล์ที่มันจะมีสีเขียว
ะครับจะมีสีเขียวเหมือนแบบยิงบีมอะไรพวกเนี้ยเพิ่มเติมเข้าไปนะครับส่วนตัวเอฟเฟกต์พาร์ทตรงเนี้ยเราสามารถถอดออกได้นะครับถอดออกมาได้ก็เสียบได้ทั้ง2ข้างเอฟเฟกต์พาร์ท2ข้างก็ความยาวเท่ากันนะครับตรงนี้ก็หุบเก็บเข้าไปได้นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆพวกปากเอเลี่ยนอะไรประมาณนี้ถ้าใครเคยดูพวกหนังเอเลี่ยนเนาะมันจะคล้ายๆอย่างนี้เลยเปิดสเตรนเจอร์ติงอะไรเงี้ยเนาะปากพวกสัตว์ประหลาดมันก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้บีมเบรเซอร์อันนี้คือชื่อของมันแล้วก็ตัวบีมเบรเซอร์เนี่ยมันสามารถถอดออกมาได้ด้วยเราดึงออกมานะครับดึงออกมาอย่างนี้แล้วตรงข้างในเนี่ยมันจะมีรูให้เราเสียบกับลวดนะครับเดี๋ยวผมเอาลวดกันอันนี้กันพลาที่ผมต่อเสร็จแล้วผมก็จะใส่เป็นถุงซิปล็อกอย่างนี้เอาไว้นะฮะเนี่ยมันก็จะมีลวดมาให้เราเส้นหนึ่งนะครับให้เราล็อกแต่ตรงนี้รู้สึกเหมือนมันต้องมัดก่อนต้องมัดลวดให้มันเป็นปมสงสัยผมไปเผลอทำไอตัวชิ้นส่วน B226 หายไปแน่ๆเลยผมหาไม่เจอฮะมันจะเป็นข้อต่อนะครับเนี่ย B226 มันจะเป็นข้อต่อที่ใช้ต่อกับลวดนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวอาวุธตัวบีมเบรเซอร์ตัวนี้นะครับผมหาตัว B26 ไม่เจอว่ะ สงสัยไม่รู้เผลอทิ้งไปตอนไหนงงๆมันชิ้นเล็กด้วยนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรคือก็รู้ไว้แล้วกันว่ามันเหมือนแบบตัวอันเนี้ยตัวบีมเบรเซอร์มันเหมือนปล่อยให้สามารถลอยออกมาได้คล้ายๆกับไอตัวพอร์ตของเบกิวบิลแหละไอ้กลมๆคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับถ้าดูแขนของตัวเมคเคลิสก็จะเห็นว่ามันเหมือนคนแขนด้วนเลยนะครับถ้าเราถอดตัวไอ้บีมเบรเซอร์นี่ออกนะครับมันเหมือนแบบปล่อยพุ่งออกมาอย่างเงี้ยพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูนะครับลักษณะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะฮะด้านซ้ายตรงนี้มันก็จะเป็นโล่นะครับอันนี้คือโล่แล้วก็ตรงนี้ก็ไว้เสียบบีมเซเบอร์เสียบเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเป็นช่วงของไอพ่นส่วนสเกิร์ตเนี่ยข้างหน้าข้างหลังของมันเนี่ยแข็งนะขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับสำหรับข้อต่อความยืดหยุ่นตัวนี้ก็ดูแขนก็แล้วกันแขนมันจะงอได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการงอแขนงอแขนของตัวไฮเกรดตัวนี้มิคาเอลิสนะครับงอด้านแขนด้วนสิก็งอได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามันไม่ขนานกับช่วงต้นแขนนะครับงอแล้วยังเป็นมุมสามเหลี่ยมอยู่นะครับช่วงลำตัวก็เหมือนจะงอมาข้างหน้าได้นิดนึงเนี่ยจะงออย่างนี้ได้นะครับจะงอโยกอย่างนี้ได้ประมาณนี้นะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรละส่วนที่ขยับได้บนกันพลาตัวเนี้ยบอกตรงว่ามีไม่ค่อยเยอะนะครับมีไม่ค่อยเยอะแต่ผมชอบการดีไซน์นะคือเอาตรงๆคือมิคาเอลิสเนี่ยตอนดูจากภาพประกอบเนี่ยผมยังเฉยๆแต่พอได้มาต่อจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบดีไซน์มันมากเลยผมรู้สึกมันเท่มันดูมีความสง่างามอ่ะมันสไตล์ประมาณเบกิวบิลเลยคือเป็นหุ่นที่ออกแบบมาด้วยความรู้สึกของความสง่างามแบบนักรบอะไรแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะช่วงขาเนี่ยผมชอบการดีไซน์ช่วงนี้มากๆนะครับช่วงขาตรงเนี้ยดูดีมากๆเกราะตรงเนี้ยมันดูมีเหลี่ยมมีมุมดูเท่มากนะครับไอ้ตรงใสๆตรงเนี้ยก็คือเหมือนเป็นคอกพิทของคนขับนะครับจะอยู่ตรงนี้หน้าตาก็ที่เป็นรูปเหมือนดาว4แฉกเนี้ยก็เป็นสไตล์ที่ถอดแบบมาจากเบกิวบิลเลยแต่จุดที่ผมชอบมากๆคือช่วงเกราะตรงหัวไหล่ที่เป็นแนวโค้งตรงเนี้ยผมว่ามันออกแบบมาได้สวยได้เท่มากๆเลยนะครับสำหรับมีไข่ลิสตัวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการงอเข่าสิ
ว่างอได้แค่ไหนก็จะงอได้ประมาณนี้นะครับงอได้ประมาณนี้ก็เรียกว่ามาตรฐานไฮเกรดแล้วกันมาตรฐานไฮเกรดไม่ได้แบบว่างอได้แบบชิดต้นขาเลยนะครับแต่ว่าข้อต่ออะไรเนี่ยมีความแน่นนะมีความแน่นสามารถยืนได้ไม่ล้มแต่ว่าจุดที่อาจจะต้องระวังคือช่วงข้อเท้าตรงเนี้ยข้อเท้าของมิคาเอลิสมันเล็กมากเห็นป่ะเล็กนิดเดียวข้อเท้ากับขาเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับก็อาจจะเหมือนจะล้มง่ายแต่จริงๆแล้วมันแข็งแรงอยู่นะเพราะว่าช่วงต้นขาตรงเนี้ยมันแน่นมันเลยทำให้เวลาเราจัดท่าแล้วเนี่ยมันสามารถยืนนิ่งๆได้อยู่นะครับโอเคเอาเป็นว่ารวมๆกันพลาตัวนี้เป็นกันพลาที่ผมชอบในเรื่องของการออกแบบนะครับการออกแบบคือทำมาได้ดีมากนะครับถือว่าสวยงามแล้วก็เท่จุดเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถทำได้ดีกว่านี้ก็คือเรื่องของสีสันหุ่นยนต์ใน The Wish for Mercury อ่ะเท่าที่ผมเห็นไลน์อัพออกมานะสีสันมันจะค่อนข้างดูแบบโทนมันทึมๆไปหน่อยนะเห็นหลายคนบอกมันเป็นแนวมิลิเทอรี่ก็อาจจะใช่แต่ว่าผมก็คาดหวังว่าตัวใหม่ๆที่มันออกมามันจะเพิ่มสีสันอะไรมากไปกว่านี้หน่อยไม่งั้นแบบพอวางเรียงๆไปแล้วมันสีมันจะดูกลืนไปกับแบ็คกราวด์มากเลยอะนะครับแต่ว่าโอเคตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีถ้าใครคิดจะหากันพลาที่มีดีไซน์เท่ๆสักตัวนะครับไฮเกรดของ The Wish for Mercury เนี่ยคุณสามารถซื้อมิคาเอลิสได้เลยตัวนี้คือดูหล่อดูเท่มากถ้าถามผมอะผมชอบมันมากกว่าตัวดาริเบลอีกนะของกูเอลอะผมชอบตัวนี้มากกว่ามิคาลิสดูเท่กว่าดูหล่อกว่าใช้คำว่าดูหล่อกว่าได้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับประมาณ590ได้กันพลาที่ดูเท่ดูหล่อรายละเอียดอาจจะยังสู้กันดั้มเอเรียลไม่ได้นะครับแต่ว่าความสง่างามความหล่อความเท่อะไรพวกเนี้ยผมว่ามิคาเอลิสได้นะครับและนี่ก็คือความเห็นของผมที่มีต่อกันพลาตัวนี้นะครับชอบไฮเกรดมิคาเอลิสครับ